ก็รอบนี้ก็โดนดีดออกทั้งสองคนเลยอ่ะพี่แต่ก็งงนะแต่แบบไม่รู้ว่าแบบมันจะเป็นยังไงแต่แบบแต่คิดว่ามันไม่แฟร์หรือเปล่าอ่ะตอนทำแคมเปญนะพี่แต่รู้สึกว่าแต่เอนจอยมากเลยแล้วแต่คิดว่าจะทำดีด้วยแต่ที่ถูกส่งห้องดำเนี่ยเพราะว่าพี่เกดแบบว่า acting แต่ได้แข็งกว่าคนอื่นพอเข้าห้องดำไปเนี่ยแต่เข้าไปไฟต์เต็มที่เลยนะพี่สำหรับกระแสที่บอกว่าแต่ไม่ตั้งใจในการทำงานนะครับแต่เดี๋ยวจะพูดใหม่ว่าแต่ตั้งใจในการทำงานทุกครั้งแล้วก็แต่ถากทำงานทุกงานที่แต่ทำเนี่ยออกมาดีหลายๆคนก็คงมีวิธีในการควบคุมความเครียดและความกดดันของเป็นของตัวเองนะครับ and this is my wayอยากให้ทุกคนไม่ลืมว่าวันนั้นน่ะทีมเราก็ชนะนะถึงตั้งจะออกจากรายการแล้วตั้งจะดีดตัวเองไปให้ไกลกว่าคนอื่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ย I'm not afraid of it อย่างผมตอนเนี้ยไม่ชี้ไม่ฟูไม่ดีดเลิศกว่าผู้หญิงบางคนอีกนะพี่